วิ่งหนีช้างอยู่ดีๆรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นฮีโร่ไปซะแล้วสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมในช่อง WTG ในวันนี้หนังที่มันสปอยให้ฟังก็คือหนังเรื่อง 10,000 BC เรื่องราวของชายหนุ่มผู้โชคดีหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่บังเอิญได้กลายเป็นหัวหน้าเผ่าและก็ลุกลามยาวยันได้กลายเป็นผู้นำของกองทัพปลดแอกทาสแล้วเรื่องราวของเขาจะเป็นเช่นไรก็ไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับก่อนจะไปรับชมก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับเมื่อ 10,000 ปีที่แล้วมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่บนเทือกเขาที่หนาวเหน็บพวกเขาคือชนเผ่ายากาวมนุษย์ยุคหินที่เลี้ยงชีพด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์พวกเขามีความชำนาญในการล่าช้างมีขนที่มีชื่อเรียกว่าแมนเนี่ยการล่าช้างเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพวกเขามาหลายชั่วอายุคนแต่หลายปีที่ผ่านมาช้างแมนเนกลดน้อยลงและไม่มาที่เทือกเขาของพวกเขาบ่อยเหมือนแต่ก่อนชีวิตของชาวยากาวจึงลำบากขึ้นมากจากการที่พวกเขาหาอาหารได้ยากขึ้นแม่เท่าหมอผีของเผ่ายากาวทำพิธีขอคำชี้แนะจากบรรพชนว่าจะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ยังไงแต่ว่าพวกเขาก็ไร้ซึ่งคำตอบอยู่นานจนในวันหนึ่งก็มีเด็กสาวตาสีฟ้าผู้มาจากต่างถิ่นถูกพาตัวมาที่เผ่ายากาวเธอถูกเจอตัวอยู่บนภูเขาตอนที่กำลังกอดศพแม่นอนร้องไห้เมื่อแม่เท่าหมอผีได้เห็นเด็กสาวตาสีฟ้าเธอก็รู้ว่านี่คือสิ่งที่บรรพชนส่งมาแทนคำตอบแม่หมอผีเดินเข้าไปจับหน้าเด็กสาวและจากนั้นแม่หมอผีก็ชักแงก่อนที่เธอจะกระโดดถอยหลังเต็มแรงแล้วก็ลงไปนอนกองที่พื้นชาวเผ่ายากาวรีบเข้าไปดูแม่เท่าด้วยความงงงวยพวกเขาถามแม่เท่าว่าจะกระโดดถอยหลังทำไมแม่เท่าตอบว่าเธอไม่ได้กระโดดแต่เมื่อกี้นี่มีพลังงานบางอย่างทีบเธอลอยออกมาเธอบอกกับทุกคนว่าบรรพชนส่งคำตอบมาให้กับพวกเราแล้วแม่เท่าทำนายถึงปีศาจสีขาที่จะมาทำลายล้างชาวยากาวพวกมันจะมายังหุบเขาของเราในวันที่พวกเราออกล่าครั้งสุดท้ายแต่ทุกคนไม่ต้องกลัวไปเพราะในครั้งนั้นจะบังเกิดนักบุกภูกาและเด็กหญิงตาสีฟ้าจะกลายเป็นผู้หญิงของเขาทั้งสองคนจะร่วมกันนำพายากาวไปสู่ยุคใหม่และชายากาวจะไม่ต้องอดอยากอีกต่อไปชาวยากาวได้ฟังแล้วก็มีความหวังเด็กคนนี้คือตัวเงินตัวทองตัวนำโชคของพวกเขาชาวยากาวเรียกเด็กสาวตาสีฟ้าคนนี้ว่าเอเวเลตและดีเลย์ลูกชายของหัวหน้าเผ่าก็หลงรักเธอตั้งแต่แรกเห็นและถึงจะมีคำทำนายถึงอนาคตอันสดใสแต่หัวหน้าเผ่าที่เป็นพ่อของดีเลย์ก็รอให้ถึงวันนั้นไม่ได้เพราะตอนนี้ชายากาวอดอยากกันมากพ่อของดีเลย์ตัดสินใจออกเดินทางไปตามหาแหล่งอาหารใหม่ให้กับชาวเผ่าเขามอบห่อขาวสัญลักษณ์แห่งนักล่าหัวหน้าเผ่าให้กับทิกที่เป็นเพื่อนสนิทของเขาพ่อของดีเลย์บอกทิกให้บอกกับคนในเผ่าว่าตัวเขาหนีไปแล้วก็ฝากให้ทิกดูแลดีเลย์แทนเขาด้วยซึ่งแม่ของดีเลย์ก็ตายตั้งแต่ตอนที่ดีเลย์คลอดแล้วนะครับทิกรับปากเขาจัดการทุกอย่างตามที่พ่อของดีเลย์ขอและทิกก็ได้กลายเป็นผู้ถือครองห่อขาวคนใหม่แห่งยากาวและจากการที่ทุกคนเชื่อว่าพ่อของดีเลย์ที่เป็นหัวหน้าเผ่าทิ้งเผ่าหนีเอาตัวรอดไปคนเดียวเพราะว่าทนความอดอยากไม่ไหวมันก็เลยทำให้ทุกคนรังเกียจดีเลย์ไปด้วยคาเลนที่เป็นเด็กหนุ่มที่แข็งแรงที่สุดในเผ่าด่าดีเลย์ว่าเป็นลูกของคนขี้ขลาดแล้วจากนั้นทั้งสองคนก็ชกต่อยกันทิกรีบเข้ามาห้ามเขาสั่งทุกคนว่าห้ามเรียกดีเลย์ว่าเป็นลูกของคนขี้ขลาดอีกเด็ดขาดดีเลย์ไม่ได้รับการยอมรับมีแต่เอเวเลตที่เข้าใจและก็มาปลอบดีเลย์เธอเองเข้าใจในความรู้สึกของดีเลย์ตอนนี้ดีเพราะตัวเธอเองก็เป็นคนต่างเผ่าเป็นคนนอกของที่นี่ดีเลย์ก็เลยใช้โอกาสนี้จีบเอเวเลตซะเลยเขาชี้เอเวเลตดูดวงดาวที่สว่างที่สุดบนท้องฟ้าดวงดาวที่ไม่เคยเคลื่อนที่ซึ่งมันก็คือดาวเหนือนั่นแหละครับดีเลย์บอกว่าดาวดวงนั้นเหมือนเอเวเลตในหัวใจของเขาเป็นแสงส่องสว่างนำทางที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเด็ดขาดก็โคตรน้ำเน่าเลยนะครับจากนั้นเวลาก็ผ่านไปหลายปีจนถึงวันที่จะเป็นการล่าครั้งสุดท้ายตามคำทำนายของแม่เท่าดีเลย์โตเป็นหนุ่มแล้วเขาเฝ้ารอการมาของฝูงช้างแม่แนกอยู่กับเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าบาคูบาคูอยากเป็นนักล่าเหมือนกับดีเลย์และก็นักล่าคนอื่นๆในเผ่าแต่ติดตรงที่ว่าบาคูยังเด็กเกินไปบาคูเล่าให้ดีเลย์ฟังว่าวันนี้เขาแอบไปฟังแม่เท่าคุยกับทิกแม่เท่าบอกว่าวันแห่งการล่าครั้งสุดท้ายมาถึงแล้วเธอบอกว่าวันนี้ทิกจะต้องไม่เป็นคนลงมือฆ่าช้างแต่จะต้องเปิดโอกาสให้นักล่าคนอื่นได้เป็นคนลงมือฆ่าคือตามประเพณีของเผ่ายากาวผู้ถือหอกขาวจะต้องเป็นคนฆ่าช้างซึ่งการให้คนอื่นลงมือแทนก็คือการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งให้คนอื่นได้เป็นหัวหน้าบาคูบอกว่าเขาคิดว่าแม่เท่าคงคิดว่าคาเลนคือคนที่เหมาะสมกับหอกขาวและสมควรได้เอเวเลตไปครอบครองซึ่งเรื่องนี้ดีเลย์ก็ยอมไม่ได้อยู่แล้วเพราะตอนนี้ดีเลย์และเอเวเลตนั้นรักกันดีเลย์มอบสร้อยที่เขาทำให้กับเอเวเลตเขาสัญญากับเอเวเลตว่าเขาจะกลายเป็นชายในคำทำนายและก็ได้เอเวเลตมาเป็นผู้หญิงของเขาแล้วจากนั้นฝูงช้างแม่แนกก็เดินทางมาถึงทิกเรียกนักล่าในเผ่าให้มารวมตัวกันพวกเขาทาหน้าทาตัวด้วยดินสอพองงานสงกรานต์ทิกบอกกับนักล่าทุกคนว่าในวันนี้เขาจะไม่เป็นคนลงมือฆ่าวันนี้จะมีคนหนึ่งที่สามารถแทงหัวใจของแม่แนกได้และคนนั้นจะได้ครองหอกขาวต่อจากเขาทุกคนเชื่อว่าคาเลนจะได้เป็นคนนั้นเพราะคาเลนเป็นคนที่เหมาะสมที่สุดพวกเขาจะให้คาเลนได้เป็นคนพุ่งหอกฆ่าช้างคนแรกคาเลนมั่นใจเขาพร้อมรับตำแหน่งผู้นำเขาบอกกับทุกคนว่าวันนี้พวกเราทุกคนจะรวมพลังกันนักล่าทุกคนตอบรับคำปลุกใจของคาเลนยกเว้นดีเลย์ที่บอกคาเลนว่าวันนี้เขาจะล่าเพื่อเอเวเลตและพวกเขาก็เริ่มการล่าช้างกลุ่มนักล่าที่ทาดินสอพองเต็มตัวแอบย่องเงียบพวกเขาไม่ได้เข้าไปเล่นสงครามกับช้างแต่พวกเขาเข้าไปเพื่อมองหาจ่าฝูงและเมื่อพวกเขาเจอแล้วหัวหน้านักล่าที่ตอนนี้ก็คือทิกก็จะแอบคลานเข้าไปในฝูงแล้วก็ทำการต่อสู้กับจ่าฝูงจุดประสงค์ไม่ใช่การฆ่า
พราะแม่แนกตัวใหญ่มากเธอสู้กับตรงๆเนี่ยโดนกระทืบตายแน่นอนแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการจริงๆก็คือเมื่อจ่าฝูงโกรธมันจะออกวิ่งและตามสัญชาตญาณของช้างแม่แนกเมื่อจ่าฝูงวิ่งตัวที่เหลือก็จะวิ่งตามจากนั้นพวกนักล่าก็จะวิ่งไล่ตามฝูงช้างที่กำลังวิ่งเตลิดพวกเขาจะคอยต้อนให้พวกมันวิ่งไปในทางที่เตรียมเอาไว้และในระหว่างการวิ่งดีเลย์ที่อยากเป็นคนลงมือฆ่าก็วิ่งนำหน้าคนอื่นไปไกลจนเขาหลงเข้าไปในฝูงช้างแล้วก็เกิดโดนช้างเหยียบตายแต่ในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อฝูงช้างแม่แนกไปถึงช่องแคบที่พวกเขาดักรออยู่ช้างตัวสุดท้ายของขบวนที่วิ่งช้าที่สุดจะถูกจับตัวไว้ด้วยแหยักแล้วจากนั้นพวกเขาจะลงมือฆ่าช้างทุกอย่างเป็นไปตามแผนช้างตัวสุดท้ายของขบวนถูกจับไว้ด้วยแหยักแล้วก็ล้มลงช้างพยายามต่อสู้ดิ้นให้หลุดทุกคนให้คาเลนเป็นคนพุ่งหอกฆ่าช้างก่อนที่ดีเลย์ที่กำลังวิ่งตามหลังมาจะมาแย่งฆ่าคาเลนพุ่งหอกใส่ช้างแต่ก็ไม่โดนจุดสำคัญแล้วก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันช้างดึงจนเชือกที่ยึดตะข่ายไว้ขาดออกทิกเห็นแบบนั้นรีบตะโกนบอกให้พวกนักล่ากระโดดเกาะดึงตะข่ายเอาไว้นักล่าทุกคนกระโดดเกาะตามกันไปหวังที่จะหยุดช้างให้ได้แต่ก็สู้แรงช้างไม่ได้เลยแม้แต่น้อยช้างลากทั้งคนทั้งตะข่ายไถ่แทะแทะแทะช้างลากพวกเขาไปเรื่อยทิกก็เห็นว่าซวยแล้วโดนลากต่อไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นทิกสั่งให้นักล่าปล่อยมือแล้วก็กระโดดลงจากแหกันทุกคนทำตามกระโดดลงจากแหไปหมดแต่มีคนหนึ่งที่ไม่ยอมปล่อยมือก็คือดีเลย์ทิกรีบบอกดีเลย์วันนี้ไม่ใช่เวลาที่มาทำตัวกล้าหาญคิดจะดึงช้างด้วยตัวคนเดียวหรือยังไงดีเลย์รีบตอบกลับว่าเขาไม่ได้กล้าหาญแต่ที่เขาไม่ปล่อยมือก็เพราะมือของเขาเนี่ยมันติดแหอยู่ทิกเกาะต่อไม่ไหวเขาก็ได้หลุดออกจากแหเหลือแค่ดีเลย์ที่โดนช้างลากไปไกลลิฟแล้วในที่สุดช้างก็สามารถกระชากตัวจากแหได้ช้างหันกลับมากระทืบดีเลย์ดีเลย์รีบแกะมือออกจากแหแล้วก็หยิบหอกขึ้นมาต่อสู้ดีเลย์ง้างหอกเขาเล็งที่หัวใจเขาฝึกซ้อมเพื่อเวลานี้มาทั้งชีวิตดีเลย์คว้างหอกออกไปเต็มแรงหอกกระทบใส่ช้างเสียงดังแปะก่อนที่มันจะกระเด็นออกมาและจากนั้นดีเลย์ก็วิ่งหนีเป็นหมาดีเลย์มองหาอาวุธใหม่เขาเห็นหอกอันนึงปักอยู่ในหินดีเลย์ดึงหอกเล่มนั้นขึ้นมาสู้แต่ก็ดึงไม่ออกเพราะว่าหอกเนี่ยมันติดแน่นช้างพุ่งเข้าหาดีเลย์รีบวิ่งหนีแต่ช้างก็วิ่งเข้าใส่หอกที่ปักอยู่ในหินหอกแทงเข้าหัวใจช้างเต็มๆช้างตายแล้วก็สไลด์ไปล้มทับดีเลย์ที่ทิกตามมาทันและเขาก็ได้เห็นเหตุการณ์ความโชคดีนี้ทั้งหมดจากนั้นนักล่าที่เหลือก็ตามมาถึงพวกเขารีบไปดึงดีเลย์ออกมาจากใต้ตัวช้างคาเลนเป็นคนแรกที่กล่าวชมถึงความกล้าหาญของดีเลย์และความเก่งกาจที่สามารถฆ่าช้างแม่แนกได้ด้วยตัวคนเดียวคนอื่นๆพูดตามบอกว่าดีเลย์เหมาะสมแล้วกับการเป็นผู้ถือหอกขาวเป็นผู้นำคนใหม่ดีเลย์ก็ตามน้ำไปบอกว่าใช่แล้วเขาเป็นคนฆ่าส่วนทิกที่รู้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างก็ไม่พูดอะไรเลยเนื้อช้างถูกนำกลับไปมีพิธีฉลองอย่างยิ่งใหญ่หอกขาวถูกมอบให้กับดีเลย์เอเวเลตดีใจมากที่เธอจะได้แต่งงานได้มีดีเลย์เป็นของตัวเองดีเลย์ดีใจที่เขาจะได้มีเมียแต่เขาเองก็รู้ดีว่าเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าช้างทุกอย่างมันก็แค่เรื่องบังเอิญทิกก็ไม่ได้บอกใครเลยเรื่องที่ดีเลย์ไม่ได้เป็นคนฆ่าช้างเขาไม่ร่วมงานเลี้ยงด้วยและแยกออกไปนั่งกินข้าวคนเดียวในบ้านของตัวเองดีเลย์เดินไปคุยกับทิกตามลำพังเขาตัดสินใจสารภาพว่าตัวเขาไม่ได้กล้าหาญเขาไม่ได้เป็นคนฆ่าช้างทุกอย่างมันก็เป็นแค่ความโชคดีแต่เขาก็บอกทุกคนไม่ได้เพราะถ้าเขาคืนหอกไปเขาก็จะเสียเอเวเลตไปด้วยทิกเตือนสติวันนี้ไม่ใช่วิถีของชาวเราหอกขาวไม่อาจได้มาด้วยคำลวงดีเลย์ก็เชื่อเขาเลือกที่จะเป็นพระเอกเขาเลือกทางที่ถูกต้องเขาคืนหอกขาวให้กับทิกดีเลย์เอาเรื่องนี้ไปสารภาพกับเอเวเลตแล้วก็บอกว่าเขายังแต่งงานกับเอเวเลตตอนนี้ไม่ได้เอเวเลตน้อยใจคิดว่าดีเลย์ทอดทิ้งเธอเรื่องที่ดีเลย์คืนหอยกับทิกยังไม่มีใครรู้เพราะในเช้าวันต่อมาจู่ๆก็มีนักรบกลุ่มนึงขี่ม้าบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านมันคือปีศาจสีขาในคำทำนายของแม่เทาพวกมันไม่ได้มาเพื่อปล้นข้าแต่พวกมันมาเพื่อจับผู้ชายกลับไปเป็นทาสนักล่าหลายคนในเผ่าโดนจับตัวไปแม่ของบาคูได้ยินเสียงดังรีบให้บาคูไปซ่อนบาคูไปซ่อนตามแม่สั่งหลังจากนั้นแม่ของบาคูก็โดนฆ่าตายโดยนักรบหัวล้านบาคูได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างเขาเสียใจมากแต่เขาก็กลัวเกินกว่าจะสามารถทำอะไรได้ผู้ชายนักล่าของเผ่ายากาวถูกจับตัวได้หลายคนและพวกเขาก็ถูกกลุ่มนักรบพาตัวไปจากที่นี่และก่อนที่จะกลับหัวหน้าของนักรบก็ได้เห็นเอเวเลตอยู่กับแม่เทาหัวหน้านักรบตกตะลึงพึงเพลิดในความสวยงามของเอเวเลตเขาถอดหน้ากากออกเพื่อจะได้เห็นชัดๆซึ่งในเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกนะครับว่าชายคนนี้ชื่ออะไรผมไปดูในรายชื่อตัวละครเนี่ยก็ไม่มีชื่อเหมือนกันนะครับเขียนไว้ว่าแค่วอลลอร์ดที่แปลว่าขุนศึกผมก็เลยจะเรียกเขาว่าตึงแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นชื่อแรกที่ผมคิดออกพอดีตึงถูกใจมากอยากได้เอเวเลตกลับไปเป็นเมียเขาจึงสั่งให้จับตัวเอเวเลตกลับไปด้วยดีเลย์กับทิกไม่ได้โดนจับตัวดีเลย์เห็นเอเวเลตโดนจับตัวไปเขาจะรีบตามไปช่วยทิกดึงตัวห้ามไว้เพราะออกไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์ออกไปก็มีแต่จะโดนจับตัวไปด้วยกลุ่มนักรบจากไปเหลือไว้แต่เพียงความสูญเสียชาวยากาที่เหลือทำพิธีศพให้กับคนที่โดนฆ่าตายระหว่างการโจมตีดีเลย์บอกว่าเขาจะไปช่วยพวกคนที่โดนจับตัวคาเลนไม่เห็นด้วยพวกมันเป็นปีศาจที่ฆ่าพวกเขามาดีเลย์คนเดียวจะไปทำอะไรได้ทิกบอกว่าไม่ใช่คนเดียวเพราะเขาก็จะไปด้วยเหตุผลของเขาก็คือถ้าไปช่วยพวกนักล่ากลับมาคนที่เหลือในเผ่าก็จะอดตายแน่นอนอยู่ดีบาคูขอจะไปด้วยแต่แม่เท่าก็ห้ามเอาไว้และแม่เท่าก็หันไปบอกคาเลนว่าคาเลนจะต้องไปด้วยคาเลนยอมไปตามคำของแม่เท่าและจากนั้นพวกเขาทั้ง3คนดีเลย์ทิกและคาเลน
ก็ออกเดินทางตามรอยกลุ่มนักรบไปซึ่งบาคูถึงจะโดนห้ามแต่เขาก็ยังแอบติดตามไปด้วยอยู่ดีบาคูโดนทิกทิกจับได้ว่าตามมาทิกทิกไล่ให้บาคูกลับไปบาคูบอกว่าแม่ของเขาโดนฆ่าตายตอนนี้เขาไม่เหลือใครอีกแล้วดีเลย์ก็เลยให้บาคูรวมเดินทางไปกับพวกเขาด้วยซึ่งพวกนักรบถึงจะมีม้าก็จริงนะครับแต่นักโทษยาการที่โดนจับไปเนี่ยไม่ได้มีม้าด้วยพวกของดีเลย์จึงสามารถเดินทางได้เร็วกว่าพวกเขาต้องเดินทางไกลและหิมะที่ตกลงมามันก็ทำให้การเดินทางของพวกเขายากลำบากมากมันกลบร่องรอยของนักรบขี่ม้าแล้วก็ทำให้พวกเขาหนาวสั่นซึ่งแม่เท่าหมอผีแห่งยากาวก็มีจิตสัมผัสนะครับในระหว่างที่พวกดีเลย์หนาวสั่นอยู่ในพายุหิมะแม่เท่าก็นั่งสั่นแงตามไปด้วยพวกของดีเลย์แกะรอยตามไปเรื่อยๆไปตามจุดพักแรมที่พวกนักรบแวะพักซึ่งทุกทีก็จะมีชิ้นส่วนสร้อยที่ดีเลย์ให้เอเวเลตไว้ตกอยู่มันทำให้ดีเลย์มั่นใจว่าพวกเขามาถูกทางแล้วก็เป็นเอเวเลตนั่นแหละครับที่ตั้งใจทิ้งเอาไว้เองเพราะเธอเชื่อว่าดีเลย์จะต้องตามมาช่วยเธอแน่นอนแต่แล้วเธอก็โดนจับได้เมื่อนักรบหัวโล้นเห็นชิ้นส่วนสร้อยที่เอเวเลตแอบทิ้งเอาไว้หัวโล้นเอาเรื่องนี้ไปฟ้องตึงตึงก็สั่งให้เอเวเลตทิ้งสร้อยซึ่งก็พูดคนละภาษานะครับเอเวเลตไม่ยอมปล่อยตึงบอกว่าเขาประทับใจในความกล้าของเอเวเลตแต่ถึงยังไงเขาก็ต้องทำลายความกล้านั้นทิ้งซะซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับพูดคนละภาษาเอเวเลตฟังไม่รู้เรื่องตึงเอาแซฟ้าใส่มือของเอเวเลตหลายครั้งจนในที่สุดเอเวเลตก็ต้องยอมทิ้งสร้อยในเมื่อพวกดีเลย์ตามมาพวกเขาก็ได้เจอสร้อยเปื้อนเลือดตกอยู่พวกเขาเดาได้ว่านักรบมันรู้ตัวแล้วและสร้อยเส้นนี้ก็คือเบาะแสสุดท้ายที่พวกเขาจะมีได้ซึ่งตอนนี้พวกเขาก็เดินทางจนใกล้พ้นภูเขาที่พวกเขาอยู่กันมาทั้งชีวิตและที่อยู่เลยภูเขาออกไปก็คือป่าที่มีต้นไม้มากมายต้นไม้สีเขียวจำนวนมหาศาลที่พวกเขาไม่เคยเห็นกันมาก่อนและพวกเขาก็ได้เห็นฝูงนกบินขึ้นมาจากป่าเพื่อนของพวกเขาต้องไปทางนั้นแน่นอนดีเลย์และพวกรีบตามเข้าไปในป่าอากาศที่นี่มันร้อนไม่เหมือนกับในภูเขาที่พวกเขาเคยอยู่มาทั้งชีวิตพวกเขามาถูกทางกลุ่มนักรบและเพื่อนของพวกเขาเดินผ่านมาทางนี้แล้วก็นำหน้าพวกเขาอยู่ไม่ไกลและเมื่อตกเย็นกลุ่มนักรบพักแรมแล้วก็ปล่อยให้พวกนักโทษได้นอนพักดีเลย์ก็ตามมาทันเขาได้เห็นเอเวเลตปลอดภัยดีเลย์คิดจะเข้าไปช่วยเลยทิกๆรีบห้ามเอาไว้ในป่าแห่งนี้มันอันตรายพวกปีศาจสี่ขาจะต้องระวังตัวอยู่แน่ทิกๆบอกว่าต้องรอเวลาที่ดีกว่านี้คาเรนเห็นด้วยดีเลย์ก็ยอมฟังทิกๆพวกเขาผลัดการคอยจับตาดูกลุ่มนักรบทิกๆอยู่เฝ้าเป็นคนแรกคาเรนเป็นคนที่สองและเมื่อคาเรนกลับมาเปลี่ยนเวกับดีเลย์ที่จะอยู่เป็นผลัดสุดท้ายคาเรนบอกดีเลย์ว่าเขารู้ว่าดีเลย์ในร้อนใจแต่ว่าตอนนี้ดีเลย์ต้องอดทนไว้ก่อนดีเลย์ไปเฝ้าดูเป็นผลัดที่3เขาเฝ้าดูอยู่จนใกล้เช้าและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นหัวล้นก็คิดจะมาปลุกปั้มเอเวเลตหัวล้นอิจฉาที่ตึงสนใจเอเวเลตมากกว่าตัวเขาเขาบอกเอเวเลตว่าเอเวเลตแย่งตึงไปจากเขาดีเลย์เห็นแบบนั้นก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยเลยโดยที่ไม่ได้บอกทิกๆแล้วก็คนอื่นก่อนดีเลย์ทุบหัวล้นสลบไปแล้วก็ตัดเชือกช่วยเอเวเลตทั้งสองคนดีใจมากที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งดีเลย์และเอเวเลตไปช่วยชายยากาวคนอื่นที่โดนจับทิกๆคาเลและบาดูได้ยินเสียงดังก็รีบตามมาพวกเขาช่วยนักล่าให้หนีไปกับพวกเขาตึงและนักรบขี่ม้าตามมาชาวยากาวหลายคนโดนจับกลับไปอีกครั้งซึ่งรอบนี้คาเลก็ซวยโดนจับกลับไปด้วยแล้วจู่ๆก็มีนกยักษ์ที่ตัวใหญ่กว่าคนโผล่ออกมาโจมตีใส่พวกเขาพวกมันคือโฟรัสและซีแดนกกินเนื้อขนาดใหญ่ที่เรียกกันว่าเทเลอร์เบิร์ดนกสยองขวัญนกยักษ์ไม่เลือกฝ่ายโจมตีทั้งหมดที่พวกมันเห็นว่าเป็นมนุษย์แล้วจากนั้นก็มั่วอีตัวกันไปหมดนักรบของตึง2คนโดนนกยักษ์ฆ่าตายที่ถูกจับคู่ต่อสู้กับนกยักษ์ตัวนึงดีเลย์โดนนกวิ่งไล่เขาวิ่งหนีไปถึงโดนต้นไผ่แล้วดีเลย์ก็หักไม้ไผ่มาแทงใส่ฆ่านกตายซึ่งรอบนี้เนี่ยไม่ได้ฟลุกเหมือนรอบฆ่าช้างนะครับเขาสามารถฆ่ามันได้ด้วยฝีมือของตัวเองดีเลย์รีบกลับไปดูคนอื่นเขาเจอทิกๆที่โดนนกกระทืบนอนบาดเจ็บอยู่ส่วนชาวเผ่าคนอื่นๆที่พวกเขาตั้งใจมาช่วยรวมถึงเอเวเลตด้วยก็โดนนักรบจับกลับไปอีกครั้งแล้วและที่สวยไปกว่านั้นก็คือคาเลและบาดูโดนจับไปเพิ่มด้วยนอกจากที่จะช่วยไม่สำเร็จก็ยังเสียเพื่อนไปเพิ่มดีเลย์รู้สึกผิดมากเขาขอโทษที่ไม่เชื่อทิกๆแต่แรกดีเลย์พาทิกๆใส่แคร่และก็ลากออกไปยังที่ปลอดภัยตอนนี้เป็นเวลากลางคืนแล้วเขาบอกให้ทิกๆนอนพักรออยู่ที่นี่ก่อนเดี๋ยวตัวเขาจะออกไปหาอาหารมาให้ดีเลย์คว้าหอกออกไปได้จับกวางมาเป็นอาหารแต่ในขณะที่เขากำลังวิ่งไล่กวางอย่างเท่ดีเลย์ก็ตกแอกลงไปในหลุมดักสัตว์ที่ถูกขุดทิ้งเอาไว้ก็นั่นแหละฮะเจตนาเลือดล้ำแต่พฤติกรรมไม่เต็มบะแล้วจากนั้นก็มีฝนตกหนักน้ำไหลท่วมลงมาในหลุมที่ดีเลย์นอนสลบอยู่แม่หมอผีแห่งยากาวก็มีจิตสัมผัสอีกแล้วรอบนี้เธอนอนชักสำลักน้ำน้ำในหลุมท่วมสูงขึ้นเรื่อยๆดีเลย์ตื่นขึ้นมาทันก่อนที่เขาจะจมน้ำตายตอนนี้เขาอยู่ในหลุมดักสัตว์ขนาดใหญ่หลุมลึกมากเขาปีนกลับขึ้นไปไม่ได้แล้วดีเลย์ก็ได้เห็นว่ามีเสือเขี้ยวดาบขนาดใหญ่โดนไม้ทับอยู่ในหลุมเดียวกับเขาและก็กำลังจะจมน้ำตายดีเลย์คว้าหอกจะไปแทงฆ่าเสือเพราะเขากลัวว่าถ้าปล่อยไว้เขาอาจจะโดนมันฆ่าแต่พอเขาเดินเข้าไปใกล้ได้เห็นเสือกำลังตะเกียกตะกายเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำดีเลย์ก็เกิดใจอ่อนฆ่าเสือไม่ลงเขาวางหอกและบอกเสือว่าถ้าเขาปล่อยเสือออกมาเสือต้องสัญญาว่าจะไม่ฆ่าเขาก็คิดยังไงไม่รู้นะครับอยู่ๆก็คุยกับเสือเฉยเลยเสือก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมานะครับเพราะเสือพูดไม่ได้ดีเลย์ยกไม้ที่ทับเสือออกและเมื่อเสือขยับตัวได้อีกครั้งมันก็กระโดดออกมาแล้วก็ดีดไม้ที่ทับอยู่กระเด็นไปไกลเสือตัวใหญ่มากมันใหญ่กว่าคนถึง2เท่าได้เสือเดินเข้าหาดีเลย์ดีเลย์ถอยหลังด้วยความกลัว
เขาหลับตาปี๋เสือดมดีเลย์ฟุตฟิต2ทีแล้วมันก็โดดออกจากหลุมไปด้วยตัวเองดีเลย์รอดตายไม่โดนเสือกินแล้วเขาก็ได้เห็นว่าไม้ที่เขาเอาออกจากเสือเมื่อกี้มันโดนเสือดีกระเด็นไปพาดขอบหลุมกลายเป็นทางขึ้นจากหลุมให้กับเขาดีเลย์รีบกลับไปหาทิกก็เห็นว่าทิกเนี่ยฟื้นแล้วดีเลย์ดีใจมากตอนแรกเขากลัวว่าทิกจะตายดีเลย์เนี่ยก็กลับมามือเปล่านะครับไม่ได้อะไรติดมือกลับมาให้กินเลยทิกชี้ให้ดีเลย์ดูควันไฟที่อยู่ไกลๆเขาบอกว่ามันมีการโจมตีเกิดขึ้นเขาได้ยินเสียงกรีดร้องทิกและดีเลย์รีบไปที่นั่นทันทีพวกเขาเจอหมู่บ้านที่เพิ่งโดนโจมตีแต่ไม่มีคนอยู่เลยแต่ทั้งสองคนก็เห็นจานใส่อาหารวางอยู่บนพื้นกลางหมู่บ้านทั้งสองคนที่หิวมากรีบวิ่งเข้าไปแล้วก็หยิบกินทันทีก็หิวจัดเลยนะครับกินได้ไหมไม่รู้แต่ว่าซัดกันไปเต็มที่เลยแล้วจู่ๆก็มีชาวผิวดำจำนวนมากถือหอกโผล่มาพวกเขาพูดคนละภาษาทั้งสองฝั่งคุยกันไม่รู้เรื่องและก่อนที่ทั้งสองฝั่งจะซัดกันเสือเคี้ยวดาบที่ดีเลย์เคยช่วยไว้ก่อนหน้าก็โผล่มาชาวเผ่าที่เมื่อกี้ล้อมดีเลย์แล้วก็ทิกเอาไว้ตกใจกลัวเสือพวกเขาถอยหนีทิกและดีเลย์ก็กลัวเหมือนกันแต่เขาถอยจากตรงนี้ไม่ได้ด้านหน้ามีเสือด้านหลังมีหอกเสือเดินเข้าหาดีเลย์เข้าไปใกล้จนจะขย้ำหัวได้ดีเลย์จำได้ว่าเป็นเสือตัวเดียวกับที่เขาเคยช่วยเอาไว้ดีเลย์ทวงสัญญากับเสือที่ว่าถ้าเขาช่วยเสือจะไม่ฆ่าเขาเสือก็เหมือนจะฟังรู้เรื่องเสือเดินเลยดีเลย์ไปหาชาวเผ่าเสือแห่ใส่ชาวเผ่าเหมือนเป็นความหมายว่าห้ามทำอะไรดีเลย์ชายผู้นี้เป็นเพื่อนของเขาแล้วจากนั้นเสือก็วิ่งหายไปหัวหน้ากลุ่มของชาวผิวดำเดินมาพูดกับดีเลย์ด้วยภาษาของชาวยากาวเขาถามดีเลย์ว่าเมื่อกี้คุยกับเสืออย่างนั้นเหรอทิกก็ถามกลับว่าสามารถพูดภาษาของพวกเขาได้ยังไงหัวหน้าคนนั้นสั่งให้คนของเขาลดอาวุธลงหลังจากนั้นก็พาดีเลย์และทิกไปกินอาหารเลี้ยงต้อนรับอาหารของคนที่นี่เป็นพืชผักที่ดีเลย์และทิกไม่เคยเห็นมาก่อนชาวเผ่าของที่นี่ก็มาล้อมวงดูดีเลย์และทิกกินอาหารของพวกเขาดีเลย์หยิบพริกแดงเม็ดใหญ่ใส่ปากเคี้ยวตอนแรกไม่เป็นอะไรสักพักก็เผ็ดออกหูกันเลยทีเดียวเชียวหัวหน้าชาวเผ่าถามว่าอาหารของที่นี่เป็นยังไงบ้างดีเลย์ตอบว่ามันแตกต่างแต่ว่ามันก็อร่อยหัวหน้าหันกลับไปแปลให้พวกชาวบ้านฟังชาวบ้านพอได้รู้ว่าดีเลย์ชอบอาหารของพวกเขาก็โห่ร้องดีใจยังกระถูกหวยรางวัลที่1แล้วจากนั้นพวกเขาก็เริ่มพูดคุยหัวหน้าแนะนำตัวว่าเขาชื่อนาคูดูเป็นหัวหน้าเผ่านาคูซึ่งก็คือพวกชาวบ้านที่อยู่ที่นี่และสาเหตุที่เขาสามารถพูดภาษายากาวได้ก็เพราะก่อนหน้านี้เคยมีชายที่มาจากภูเขามาเพื่อสอบหาดินแดนใหม่ตอนนั้นหมอผีของที่นี่บอกให้นาคูดูเรียนรู้ภาษากับชายคนนั้นนาคูดูบอกดีเลย์ว่าและดีเลย์ก็หน้าตาเหมือนชายคนนั้นดีเลย์เลยทิกมองหน้ากันพวกเขารู้ว่าน่าต้องเป็นพ่อของดีเลย์แน่ดีเลย์รีบถามว่าชายคนนั้นตอนนี้อยู่ที่ไหนนาคูดูบอกว่าโดนจับตัวไปเมื่อนานมากแล้วเดี๋ยวนาคูดูก็ให้ทั้งสองคนไปกับเขานาคูดูพาทั้งสองคนไปดูรูปเขียนที่ถูกเขียนไว้บนหน้าผาใหญ่เขาบอกดีเลย์ว่าพ่อของดีเลย์โดนปีศาจร้ายจับตัวไปเหมือนกับคนอื่นหลายต่อหลายคนปีศาจพาพวกเขาไปยังรังของนกยักษ์และบินหนีไปเหนือพื้นทรายจุดหมายปลายทางคือภูเขาแห่งเทพเจ้าที่ไม่เคยมีใครได้กลับมาแล้วนาคูดูก็บอกดีเลย์ว่ามีคำทำนายเอาไว้ว่าดีเลย์จะกลายเป็นผู้นำของพวกเขาและช่วยปลดปล่อยทุกคนที่ถูกจับไปดีเลย์งงมากตัวเขาเพิ่งมาถึงที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วเขาจะกลายเป็นผู้นำได้ยังไงนายคุดูชี้ให้ดูรูปเขียนสุดท้ายรูปของชายที่กำลังคุยกับเสือเขี้ยวดาบนายคุดูบอกว่าชายในรูปนั้นคือผู้ที่จะมาเป็นผู้นำของพวกเราทุกคนในคืนนั้นชาวนาคูทำพิธีศพไว้อาลัยให้กับคนที่โดนฆ่าตายและนายคุดูผู้เป็นหัวหน้าเผ่าก็ส่งคนออกไปส่งข่าวให้กับชาวเผ่าต่างๆว่าบุคคลในคำทำนายชายผู้สามารถคุยกับเสือได้มาถึงแล้วส่วนทางด้านทิกเขาก็ตัดสินใจเล่าเรื่องพ่อของดีเลย์ให้ดีเลย์ได้ฟังเป็นครั้งแรกว่าวันนั้นที่พ่อของดีเลย์จากไปก็เพื่อไปสอบหาแหล่งอาหารใหม่ให้กับคนในเผ่าดีเลย์พอได้รู้ก็ต่อว่าทิกทำไมปล่อยให้เขาและทุกคนเข้าใจพ่อผิดเพราะพ่อเป็นคนขี้คลาดและหนีเอาตัวรอดไปจากเผ่าคนเดียวทิกบอกว่าพ่อของดีเลย์ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นตอนนั้นพ่อของดีเลย์เป็นผู้ถือหอกขาวเป็นหัวหน้าเผ่าถ้าทุกคนรู้พ่อของดีเลย์ออกไปตามหาแผ่นดินใหม่ก็จะมีชาวเผ่ามากมายที่ขอออกเดินทางตามไปด้วยและเผ่ายากาวจะล่มสลายแน่นอนดีเลย์ก็ถามต่อว่าแล้วทำไมวันนี้ทิกถึงเลือกที่จะบอกเขาทิกบอกดีเลย์ว่าคนที่ดีจะปกป้องตัวเองและครอบครัวคนบางคนที่ยิ่งใหญ่กว่าจะปกป้องเพื่อนบ้านหรือว่าชาวเผ่าของตัวเองด้วยแต่ก็จะมีบางคนที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นเป็นผู้ที่มีชะตาลิขิตให้ปกป้องคนอื่นอีกมากมายพ่อของดีเลย์เป็นหนึ่งในคนกลุ่มสุดท้ายคนที่มีชะตาอันยิ่งใหญ่ที่จะปกป้องคนมากมายและวันนี้ดีเลย์ก็ต้องตัดสินใจว่าจะเป็นแบบนั้นด้วยหรือไม่และจากนั้นในวันต่อมานาคูดูก็เตรียมกองทัพเพื่อออกเดินทางไปทำสงครามช่วยเหลือพี่น้องที่โดนจับตัวไปคนสงสารที่นาคูดูส่งไปก่อนหน้าวิ่งกลับมาแจ้งข่าวว่าหลายเผ่าตอบรับคำเรียกของนาคูดูและพวกเขาก็จะรออยู่ที่จุดนัดพบดีเลย์และพวกต้องรีบเดินทางไปให้ทันก่อนที่พวกปีศาจขี่ม้าจะพานักโทษไปถึงรังของนกยักษ์นาคูดูบอกนักรบของเขาให้บอกลาครอบครัวนักรบชาวนาคูก็ลาครอบครัวของพวกเขาดีเลย์เห็นนาคูดูไม่ลาใครจึงถามว่านาคูดูไม่มีครอบครัวหรือยังไงนาคูดูตอบว่าเขาเคยมีแต่เมื่อวานนี้ตอนที่หมู่บ้านโดนบุกโจมตีเมียของเขาโดนฆ่าตายส่วนลูกชายก็โดนจับตัวไปลูกชายของนาคูมีชื่อว่าทูดู
และตอนนี้ก็โดนจับรวมอยู่กับนักโทษคนอื่นๆแล้วก็ถูกบังคับให้เดินไปในทะเลทรายทูดูก็ได้รู้จักกับบาคูและทั้งสองคนก็ได้กลายเป็นเพื่อนกันกลุ่มนักรบแวะพักให้นักโทษได้พักกินน้ำหัวโล้นเดินเทน้ำใส่มือให้นักโทษได้ดื่มกินและเมื่อมาถึงบาคูจำได้ว่าหัวโล้นคนนี้คือคนที่ฆ่าแม่ของเขาบาคูซัดทรายใส่ตาหัวโล้นหัวโล้นใส่เข้าปากเข้าตาทำหน้าทุเรศทุลังหัวโล้นโมโหมากบีบคอกะฆ่าบาคูให้ตายฮิวเลตเห็นแบบนั้นรีบไปเรียกตึงให้มาหยุดหัวโล้นตึงอยากเอาใจสาวเอาแซ่มาไล่ฟาสั่งให้หัวโล้นหยุดตึงฟาดไม่ยั้งฟาดเหมือนฟาดวัวฟาดควายหัวโล้นโมโหมากลุกขึ้นมาเผชิญหน้าตึงแต่หัวโล้นก็ไม่กล้ามีเรื่องตอนนี้เขาบอกตึงว่าฝากไว้ก่อนเถอะส่วนทางด้านดีเลย์และกองทัพนาคูก็รีบเดินทางไปยังจุดนัดพบกองทัพของชนเผ่าต่างๆที่ตอบรับคำเรียกรอพวกเขาอยู่ที่นั่นแล้วมีผู้คนมาจากทั่วทุกสารทิศมีเผ่าทุดๆนักรบหน้ากากไม้ที่วิ่งเร็วดังนกบินเผ่าคูลาชนเผ่าตัวเล็กเหมือนเด็กเผ่าทุ่งไร้แดดที่ใช้เลือดทาหัวและที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือชาวโฮดาเผ่าแห่งสุดยอดนักรบซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นตัวประกอบล้วนๆเลยนะครับพวกเขามีบทแค่นี้แหละพวกเขาทุกคนที่มาล้วนเชื่อในความทำนายของชายที่สามารถคุยกับเสือได้จากนั้นพวกเขาก็ออกเดินทางไปยังหลังของนกยักษ์พวกเขาเดินหน้าด้วยความเร็วสูงสุดแทบไม่ได้นอนหรือว่าหยุดพักและระหว่างที่พวกเขาเดินทางไปก็มีชนเผ่าอื่นๆที่ได้ทราบข่าวมารวมด้วยมาคือเรื่อยๆจนกลายเป็นกองทัพใหญ่ถึงมองเห็นจากไกลๆเขารู้ตัวว่าสวยแล้วเพราะกำลังมีคนมากมายไล่ตามพวกเขามาไม่ไกลถึงสั่งให้ทุกคนรีบพานักโทษไปที่แม่น้ำให้เร็วที่สุดดีเลย์และพวกไล่ตามแต่เมื่อพวกเขาใกล้ถึงแม่น้ำก็มีชนเผ่าที่อยู่แถวนั้นโผล่ออกมาจ้าเอพวกนี้คือชนเผ่าแม่น้ำหมู่ไม้ไผ่พวกเขาบอกข่าวร้ายว่านักโทษถูกพาขึ้นนกยักษ์ไปแล้วดีเลย์รีบวิ่งตามไปซึ่งนกยักษ์ที่พวกเขาพูดถึงกันจริงๆแล้วมันคือเรือใบขนาดใหญ่หลายลำที่ตอนนี้ออกแล่นไปบนแม่น้ำแล้วดีเลย์มองเห็นเอเวอเรตที่อยู่บนเรือเขาตะโกนเรียกสุดเสียงเอเวอเรตก็ได้เห็นดีเลย์เธอดีใจมากที่ดีเลย์ตามมาช่วยเธออย่างที่เธอหวังเธอเรียกให้นักโทษคนอื่นๆดูดีเลย์และจากนั้นกองทัพจากหลายเผ่ามากมายหลายร้อยก็โผล่พ้นเนินมาแต่ที่พวกเขาทำได้ก็เพียงมองหน้าเพราะพวกเขามาช้าเกินไปดีเลย์และกองทัพที่ตามไม่ทันแล้วจึงต้องพักแล้วก็ถามทางกับชนเผ่าแม่น้ำก่อนชนเผ่าแม่น้ำบอกพวกเขาว่าแม่น้ำสายนี้ลดเลี้ยวเคี้ยวคดมากเหมือนกับงูตัวใหญ่แล้วชนเผ่าแม่น้ำก็พูดเป็นปริศนาคำทายว่าดวงตาของงูจะหายไปในตอนกลางวันและใต้แสงจันทร์ตาของงูนั้นมันก็จะไม่เคลื่อนที่ที่ถามหาทางตรงที่ใกล้กว่าแม่น้ำเพราะถ้าพวกเขาจะเดินเลาะตามขอบแม่น้ำไปก็จะต้องใช้เวลานานมากหัวหน้าเผ่าแม่น้ำบอกว่าถ้าเช่นนั้นก็ต้องเดินข้ามทะเลทรายไปแต่เขาก็เตือนว่าทางมันใกล้กว่าก็จริงแต่ไม่มีใครเดินไหวหรอกเพราะกลางทะเลทรายทุกอย่างมันจะดูเหมือนกันหมดและทุกคนก็จะหลงทางอยู่กลางทะเลทรายดีเลย์เป็นคนตัดสินใจและเขาก็เลือกที่จะใช้ทางตรงจากนั้นดีเลย์และกองทัพใหญ่ก็ออกเดินทางไปกลางทะเลทรายโดยไม่ฟังคำเตือนของชาวเผ่าแม่น้ำที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยแต่หลังจากที่ผ่านไปหลายวันมันก็เป็นตามคำเตือนนั้นกองทัพใหญ่ของพวกเขาเดินหลงเดินวนกันเป็นวงกลมพวกเขาล้มตายจากความเหนื่อยล้าไปหลายคนและในคืนนั้นระหว่างที่พวกเขานอนพักดีเลย์ก็คิดขึ้นมาได้ถึงคำนี้ชนเผ่าแม่น้ำพูดเป็นปริศนาทิ้งไว้ให้พวกเขาเรื่องตาของงูที่จะหายไปในตอนกลางวันส่วนใต้แสงจันทร์มันก็จะไม่เคลื่อนที่ดีเลย์บอกทิกๆว่าเขารู้แล้วสิ่งนั้นคือดาวที่เขาดูมาตลอดดาวที่เปรียบเสมือนเอเวอเรสต์ในใจของเขาดีเลย์บอกนาคูดูให้ปลุกทุกคนแล้วพวกเขาก็เดินทางตามดาวดวงนั้นไปส่วนทางด้านแม่เฒ่าหมอผีแห่งเผ่ายากาวตอนนี้เธอก็ไม่ได้ชักแล้วนะครับแม่หมอผีทำพิธีจำศีลเธอไม่พูดแล้วก็ไม่กินอะไรเลยเธอเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับลิขิตสุดท้ายที่เธอจะต้องทำมันให้สำเร็จทางดีเลย์และกองทัพพวกเขาก็เดินทางตามดาวเหนือไปอีกหลายวันจนในที่สุดพวกเขาก็ได้เจอกับสุสานของช้างแม่แนกกระดูกช้างแม่แนกมากมายกระจายกองอยู่เต็มพื้นทรายนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ช้างแมเน็กไปที่หุบเขาของชาวยากาวน้อยลงและเมื่อพวกเขาเดินต่อไปอีกหน่อยพวกเขาก็ได้เห็นเทือกเขาแห่งเทพเจ้ามันคือพีระมิดขนาดใหญ่ที่กำลังถูกสร้างด้วยแรงงานทาสที่ถูกจับตัวมาทาสหลายพันชีวิตถูกบังคับให้ขนหินขึ้นไปสร้างพีระมิดนี้แม้แต่ช้างแมเน็กผู้ยิ่งใหญ่ในสายตาของชาวยากาวก็โดนจับมาเป็นแรงงานทาสสร้างพีระมิดนี้ด้วยเช่นกันพวกผู้ชายที่โดนจับตัวมาต้องทำหน้าที่ขนหินส่วนพวกผู้หญิงอย่างเอเวอเรตก็จะทำงานอื่นอย่างให้น้ำคนงานชายคาเรียนได้พูดคุยกับพวกทาสที่อยู่มาก่อนพวกทาเชื่อว่าผู้ที่จับเขามาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นผู้ที่มาจากดวงดาวเป็นพระเจ้าที่ลงมายังโลกใบนี้และขบวนแห่เทพเจ้าที่คาเรียนเพิ่งพูดถึงก็เดินทางมาที่งานก่อสร้างเป็นเกียวขนาดใหญ่มีผ้าปิดบังไว้ไม่ให้ใครได้เห็นเทพเจ้าที่นั่งอยู่บนนั้นข้ารับใช้ของเทพเจ้าเป่าเขาถ้าทุกคนพอได้ยินเสียงก็ต่างหมอบกราบด้วยความหวาดกลัวเทพเจ้าเรียกหัวหน้าคนรับใช้ไปหาแล้วก็บอกว่าเขาไม่พอใจที่งานก่อสร้างมันล่าช้ากว่าที่เขาต้องการเทพเจ้าสั่งให้สังเวยหนึ่งชีวิตเป็นตัวอย่างให้พวกทาสพวกมันจะได้ทำงานหนักขึ้นทาสคนหนึ่งถูกจิมเลือกให้กลายเป็นเครื่องสังเวยซึ่งคนที่สวยโดนจิมก็เป็นคนของเผ่ายากาวที่โดนจับตัวมาเขาโดนพวกคนคุมทาสจับโยนจากที่สูงให้ตกลงไปตายขบวนเทพเจ้าเดินทางจากไปและพวกทาสก็ทำงานกันหนักขึ้นตามที่เทพเจ้าต้องการและในเย็นวันนั้นถึงก็แอบมาติดสินบนคนคุมทาสเพื่อขอเอาตัวเอเวเลตออกไปอยู่กับเขาคนคุมทาสรับสินบนและให้ถึงพาตัวเอเวเลตออกไปได้หัวโล้นแอบดูอยู่ตลอด
และเขาก็จะใช้เรื่องนี้ในการทำลายตึกซะส่วนทางด้านดีเลย์และกองทัพนักรบก็ตั้งค่ายอยู่ไม่ไกลจากภูเขาเทพเจ้าดีเลย์ปรึกษาทิกบอกว่าพวกศัตรูมันมีมากเกินไปพวกเขาไม่มีทางเอาชนะได้เลยทิกบอกว่าหากพวกท่านในเมืองช่วยสู้พวกเราก็จะมีมากกว่ามหาศาลแต่เรื่องนั้นมันจะเกิดขึ้นเองไม่ได้ดีเลย์จะต้องเป็นคนทำให้มันเกิดขึ้นในกลางดึกคืนนั้นดีเลย์และนาคูดูแอบเข้าไปในภูเขาเทพเจ้าพวกเขาฆ่ายามเฝ้าประตูและเข้าไปในโรงนอนของท่านผู้ชายข้างในมีทาสมากมายที่นั่งนอนกันอยู่อย่างแออัดดีเลย์ได้เจอกับบาคูและนาคูดูก็ได้เจอกับลูกชายของเขาจากนั้นดีเลย์ก็ไปคุยกับคาเลนและชาวเผ่ายากาวดีเลย์บอกคาเลนว่าตอนนี้ทิกและกองทัพใหญ่รออยู่หลังเนินทรายเขาต้องการให้คาเลนและชาวยากาวช่วยลุกขึ้นสู้ในวันพรุ่งนี้คาเลนและทุกคนก็ตอบตกลงคาเลนบอกว่าบรรพชนเลือกดีเลย์ให้เป็นผู้นำและพวกเขาก็จะอยู่เคียงข้างดีเลย์และจากนั้นท่าที่เป็นหัวหน้าของพวกท่าที่รู้ว่าดีเลย์และนาคูดูแอบเข้ามาก็รีบมาไล่ถ้าพลทหารรู้ว่ามีคนนอกเข้ามาพวกท่าอย่างเขาจะซวยกันหมดแน่ดีเลย์ขอให้นาคูดูช่วยแปลสิ่งที่เขาจะพูดให้หัวหน้าท่าฟังดีเลย์บอกแผนการและขอให้หัวหน้าท่าช่วยพวกเขาสู้ในวันพรุ่งนี้หัวหน้าท่าได้ฟังแล้วไม่เอาด้วยเขาบอกพวกท่าไม่มีใครกล้าสู้แน่เพราะอีกฝั่งมันเป็นเทพเจ้าคนธรรมดาอย่างพวกเราจะไปสู้กับเทพเจ้าได้ยังไงนาคูดูบอกว่าดีเลย์ก็มีของไม่ธรรมดาดีเลย์คือชายที่สามารถคุยกับเสือเขี้ยวดาบได้หัวหน้าท่าเคยได้ยินเรื่องคำทำนายเขาก็เลยจะลองเชื่อดูหัวหน้าทาสพาพวกเขาไปหาชายตาบอดผิวเผือกที่ถูกเก็บซ่อนเอาไว้ในโรงนอนของพวกทาสชายตาบอดคนนี้เคยเป็นข้ารับใช้ใกล้ชิดของเทพเจ้ามาก่อนเขาแอบหนีออกมาได้พวกทาสช่วยเอาไว้แล้วก็พามาเก็บซ่อนเอาไว้ที่นี่ดีเลย์ถามชายตาบอดถึงเรื่องของเทพเจ้าชายตาบอดก็เริ่มเล่าว่าเมื่อก่อนมีกัน3แต่ว่าตอนนี้เหลือเพียง1ซึ่งในหนังก็ไม่ได้บอกไว้ชัดนะครับว่าเทพเจ้าหรือที่ในหนังใช้คำว่าออลไมตี้จริงๆแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนกันแน่ก็มีหลายคนที่วิเคราะห์กันเอาไว้นะครับบางคนก็บอกว่าเป็นคนจากอนาคตที่ย้อนเวลากลับไปในยุคนั้นหรือบางคนก็บอกว่าเป็นผู้ที่รอดชีวิตมาจากแอตแลนติสอาณาจักรโบราณที่มีวิทยาการสูงล้ำที่ล่มสลายและก็จมหายไปในท้องทะเลแต่ไม่ว่าเขาจะเป็นใครเขาก็ใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่มีสร้างความศรัทธาให้กับชนเผ่าด้อยพัฒนาที่พวกเขาได้เจอและสั่งให้สร้างพีระมิดขึ้นมาเพื่อเหตุผลบางอย่างก็อาจจะเป็นทางกลับบ้านนะครับหรือว่าอาจจะเป็นแหล่งพลังงานบางอย่างก็ได้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นชาวแอตแลนติสมากกว่านะครับเพราะในเรื่องเนี่ยเทพเจ้ามีเรือลำใหญ่เบิ่มด้วยดีเลย์ถามถึงวิธีเอาชนะชายตาบอดบอกว่าเขาเคยได้ยินเทพเจ้าพูดเพียงครั้งเดียวพูดถึงคนที่เทพเจ้ากลัวมันมีคำทำนายเคยกล่าวเอาไว้ถึงคนที่มีสัญลักษณ์ดวงดาวแห่งนักล่าดวงดาวที่สว่างสวยที่สุดในสวงสวรรค์ชายตาบอกว่าหากไร้ซึ่งคนที่มีสัญลักษณ์นั้นก็ไม่มีใครสามารถโค่นล้มเทพเจ้าได้แล้วด้านนอกก็ถึงเวลาเปลี่ยนเวรยามพอดียามที่มาเปลี่ยนกะเห็นยามกลุ่มเก่าไม่อยู่ก็รู้ทันทีว่ามีเรื่องแล้วพวกยามวิ่งเข้ามาในโรงนอนของท่าชายพวกท่าก็รีบนำชายตาบอดไปเก็บไว้ตามเดิมดีเลย์เห็นกำไรที่แขนของชายตาบอดเขาจำได้ว่าสิ่งนี้มันคือของพ่อของเขาชายตาบอดบอกว่าสิ่งนี้เป็นของชายที่เคยช่วยชีวิตเขาเอาไว้ดีเลย์รีบถามว่าแล้วตอนนี้พ่อของเขาอยู่ที่ไหนหัวหน้าท่าตอบแทนให้ว่าตายแล้วเหมือนกับท่าคนอื่นอีกหลายร้อยที่ถูกกลบฝังอยู่ที่นี่ดีเลย์และนาคูดูรีบหนีออกจากภูเขาเทพเจ้าพวกเขาออกจากเมืองมาได้และกลับไปรวมกับกองทัพของพวกเขาพวกเขาจะบอกเรื่องราวให้กับทิกแต่ทิกก็ไม่อยู่ในค่ายซึ่งในระหว่างที่พวกเขา2คนกำลังวิ่งหนีกันกลับมาก็มีทหารของภูเขาเทพเจ้า3คนแอบตามพวกเขามาด้วยแต่ทหารก็ได้เห็นกองทัพของพวกเขาแล้วดีเลย์และคนอื่นๆรู้ว่าถ้าปล่อยกลับไปพวกเขาสวยแน่พวกเขารีบไล่ตามแต่ทหารก็อยู่ไกลเกินไปแต่ว่าทิกก็คาดการเรื่องนี้เอาไว้แล้วที่เขาหายตัวไปก็เพราะจะไปดักจับผู้ที่มาสอดแนมทิกโผล่ออกมาและก็จัดการฆ่าทหาร3คนได้อย่างง่ายดายแต่กลับมีคนนึงที่ยังไม่ตายลุกขึ้นมาและใช้ดาบแทงทิกจากด้านหลังทิกโดนแทงเข้าจังๆก็หันกลับมาแทงฆ่าทหารคนนั้นตายทิกสุดลงไปกองกับพื้นดีเลย์รีบวิ่งเข้าไปประคองเขาร้องไห้เขารู้ว่าทิกกำลังจะตายดีเลย์เล่าเรื่องราวที่เขาไปคุยกับพวกทาสมาว่าพวกทาสจะไม่ยอมสู้ถ้าไม่มีคนที่มีสัญลักษณ์ของดาวนักล่าพวกทาสเชื่อในคำทำนายนั้นมากทิกบอกว่าคำทำนายเป็นไปได้หลายทางขอให้ดีเลย์เชื่อมันหนทางจะต้องมีแน่นอนทิกรู้ตัวว่าเขาไม่รอดแน่แล้วเขามอบหอกข่าวให้กับดีเลย์ทิกกล่าวคำสุดท้ายให้ดีเลย์กล้าหาญให้เหมือนกับพ่อแล้วทิกก็ล้มลงไปนอนตายดีเลย์กอดศพทิกนั่งร้องไห้ส่วนทางด้านเอเวอเรตในตอนนี้เธอก็ถูกตึงพาตัวไปที่บ้านเอเวอเรตได้รับการอาบน้ำแต่งตัวสวยตึงแต่งตัวหล่อเดินออกมาหาตึงพูดพร่ำพรรณนามากมายถึงความรักที่เขามีต่อเธอตั้งแต่ได้เห็นเป็นครั้งแรกแต่ให้ตายเถอะเอเวอเรตฟังไม่รู้เรื่องตึงเดินเข้ามากอดไซคอเอเวอเรตแอบชักมีดจากเอวตึงขึ้นมาจะง้างแทงแต่ก็ยังไม่ทันได้ทำอะไรเพราะอยู่ๆก็มีคนมากมายบุกเข้าห้องมาพวกเขาคือทหารและก็ข้ารับใช้ของเทพเจ้าหัวโล้นไปฟ้องเรือที่ตึงแอบเอาทาสออกมาเป็นของตัวเองตึงถูกจับตัวไปหัวโล้นยิ้มอย่างผู้ชนะข้ารับใช้เห็นเอเวอเรตถือมีดอยู่ก็เดินเข้าไปแย่งมีดออกมาและพวกเขาก็ได้เห็นว่าที่มือของเอเวอเรตนั้นมีแผลที่เรียงตัวกันเป็นรูปกลุ่มดาวก็เป็นแผลเป็นที่ตึงใช้แซ่ฟ้าตั้งแต่ตอนจับตัวมานั่นเลยครับข้ารับใช้เห็นแล้วก็ตกใจกันมารีบจับตัวเอเวอเรตเข้าวังไปหาหัวหน้าของพวกเขาหัวหน้าข้ารับใช้ดูแผลที่มือของเอเวอเรตเขาเทียบมันกับดาวบนท้องฟ้าตำแหน่งของมันเนี่ยตรงกันเป๊ะ
ซึ่งดวงดาวที่พวกเขาหมายถึงก็คือกลุ่มดาวในพลานกลุ่มดาวโอไรออนสังเกตง่ายๆโดยดูดาว3ดวงที่เรียงตัวกันเป็นเส้นตรงนะครับดาว3ดวงนี้เรียกกันว่าโอไรออนเบลซึ่งก็คือเข็มขัดของนายพลานนั่นเองครับซึ่งบางทีเนี่ยดาว3ดวงนี้เราก็จะเรียกกันว่าดาวไทยนะครับหัวหน้าคนรับใช้รีบเอาเรื่องของเอเวเลตไปบอกกับเทพเจ้าเทพเจ้าได้ฟังแล้วไม่อยากจะเชื่อคำทำนายของคนที่จะมาฆ่าเขามันก็คือแผลที่โดนแส้ฟาดมือมาเนี่ยนะส่วนทางดีเลย์เขาก็ฝังศพให้กับทิกและนั่งเสียใจอยู่ตรงนั้นนายคูดูเดินเข้ามาปลอบเขาพูดถึงพ่อของดีเลย์ให้ฟังพ่อของดีเลย์พูดถึงดีเลย์ให้ฟังอยู่บ่อยครั้งตอนนั้นพ่อของดีเลย์กำลังจะเดินทางกลับไปยังเผ่ายากาวแล้วแต่ก็โดนจับตัวไปซะก่อนในวันที่กำลังจะเดินทางกลับพอดีแล้วนายคูดูก็บอกดีเลย์ว่าได้เวลาแล้วนักรบทุกคนรออยู่ดีเลย์ลุกขึ้นหยิบห่อขาวเขาไปยืนต่อหน้านักรบที่เตรียมตัวพร้อมแล้วดีเลย์เล่าให้ทุกคนฟังถึงเรื่องราวการล่าช้างแมเน็กชาวยากาวสามารถล่าสัตว์ที่แข็งแกร่งอย่างช้างแมเน็กได้ก็เพราะทุกคนร่วมมือกันและในวันนี้พวกเราก็สามารถเอาชนะได้หากร่วมมือกันเป็นหนึ่งนักรบทุกคนตะโกนตอบรับแล้วจากนั้นพวกเขาก็เดินทางเข้าสู่ภูเขาเทพเจ้านักรบทุกคนปะปนปลอมตัวเป็นทาสอาวุธถูกนำไปซ่อนไว้ตามจุดต่างๆดีเลย์คือตัวหลักสำคัญเขาจะเป็นคนเปิดฉากการโจมตีดีเลย์พานักรบหลายสิบคนไปหาชาวเผ่ายากาวเขาเล่าแผนการให้ฟังเขาขอให้ทุกคนช่วยทำในสิ่งที่พวกเราถนัดที่สุดนั่นก็คือการล่าช้างแมนเนี่ยพวกเขามองหาตัวจ่าฝูงในพวกช้างที่โดนจับใช้งานให้ลากหินอยู่ดีเลย์มองหาจนเจอเขาบอกให้บาคูและทูดูเป็นบทเชือกลากหินให้กับช้างตัวนั้นและจากนั้นพวกเขาก็จัดการคนคุมทาสและกระบวนทหารที่เฝ้าอยู่ตรงนั้นลงจนหมดพวกเขากระจายตัวกันไปปลดเชือกให้กับช้างที่เหลือส่วนดีเลย์ก็เดินตรงเข้าไปหาตัวจ่าฝูงเขาหยิบหอกขึ้นต่อสู้กับช้างเพื่อจะยุให้จ่าฝูงโกรธแล้วก็ออกวิ่งและจากนั้นช้างที่เหลือก็จะวิ่งตามและก่อความวุ่นวายไปทั่วภูเขาเทพเจ้าแต่ช้างจ่าฝูงไม่เป็นไปตามที่พวกเขาคิดมันโดนจับเป็นทาสนานเกินไปมันหมดใจที่จะต่อสู้แล้วดีเลย์พยายามยั่วโมโหช้างแต่ก็ไม่มีผลอะไรเลยช้างจ่าฝูงยังคงยืนนิ่งด้วยความกลัวทหารด้านล่างได้รู้แล้วว่ามีคนก่อความวุ่นวายกองทัพทหารจำนวนมากวิ่งตรงขึ้นมาหาพวกดีเลย์คาเลรีบสั่งให้คนอื่นพาคนขึ้นที่สูงส่วนตัวเขาก็วิ่งลงไปสู้กับกองทหารที่ขึ้นมาเพียงลำพังคาเลนจัดการไปได้หลายคนก่อนที่ตัวเขาจะโดนแทงตายดีเลย์ได้เห็นการเสียสละของเพื่อนเขาหันกลับไปสู้กับช้างจ่าฝูงอีกรอบดีเลย์แทงจ่าฝูงเข้าเต็มแรงจ่าฝูงเจ็บและมันก็โมโหจัดแล้วจากนั้นมันก็ออกวิ่งจ่าฝูงวิ่งนำช้างที่เหลือวิ่งตามไล่เหยียบไล่กระทืบพวกทหารเลเทะแล้วจากนั้นพวกนักรบที่แฝงตัวอยู่ก็หยิบอาวุธลุกขึ้นสู้พร้อมกันพวกท่าได้เห็นการลุกขึ้นต่อสู้พวกเขาได้เห็นความหวังแล้วจากนั้นท่าทุกคนก็เข้าร่วมต่อสู้กับพวกดีเลย์ท่าจำนวนมหาศาลจัดการกระทืบกองทัพทหารเลเทะและตอนนี้ทางด้านเทพเจ้าก็อยู่ในวังเขากำลังตัดสินโทษเรื่องที่ตึงแอบพาตัวเอเวเลตออกไปเอเวเลตถูกจับมานอนกองหน้าเทพเจ้าคนคุมท่าที่รับสินบนกับตึงก็โดนจับตัวมานอนกองอยู่ด้วยกันแล้วข้ารับใช้ก็รีบวิ่งเข้ามาแจ้งว่าตอนนี้พวกทาสลุกคือขึ้นต่อสู้แล้วเทพเจ้าสั่งให้นำตัวนักโทษ3คนออกไปที่หน้าวังกับเขาซึ่งนานนอกในตอนนี้ดีเลย์และนักรบพร้อมด้วยกองทัพทาสอีกหลายพันก็วิ่งตรงไปที่วังของเทพเจ้าทหารองครักษ์ของเทพเจ้าจำนวนมากตั้งแถวยืนเป็นกำแพงอยู่หน้าวังและเอเวเลตก็ถูกจับตัวไปโชว์ให้ดีเลย์เห็นดีเลย์พอได้เห็นเอเวเลตก็สั่งให้ทุกคนหยุดก่อนแล้วจากนั้นเสียงเป่าเขาที่พวกทาสคุ้นเคยก็ดังขึ้นทาสทั้งหมดคุกเข่าลงตามความเคยชินของพวกเขาดีเลย์และพวกนักรบนี่ตะโกนบอกให้ทุกคนลุกขึ้นวันนี้พวกเราต้องสู้แต่พวกทาสก็ยังคงหมอบกราบความกลัวต่อเทพเจ้ามันยังคงฝังอยู่ในใจของพวกเขามีเพียงแค่ดีเลย์และพวกนักรบที่ยังคงยืนอยู่หัวหน้าคารับใช้บอกให้ทุกคนกลับไปไม่เช่นนั้นผู้หญิงคนนี้ต้องตายและก็ไม่พูดเปล่าพวกเขาฆ่าคนคุมทาสที่รับสินบนโชว์ให้ดีเลย์ได้ดูหัวหน้าคารับใช้บอกให้ดีเลย์กลับไปและเขาจะคืนผู้หญิงคนนี้ให้นายคูดูก็แปลให้ดีเลย์ฟังดีเลย์ยืนคิดและเขาก็บอกให้นายคูดูตอบกลับไปว่าตัวเขายอมรับข้อเสนอนายคูดูตกใจเขาไม่อยากจะเชื่อว่าดีเลย์จะทิ้งคนที่เหลือเพื่อผู้หญิงของตัวเองนักคูดูไม่ยอมแปลดีเลย์ตะคอกสั่งให้แปลนักคูดูโกรธมากที่ดีเลย์ทรยศทุกคนแต่เขาก็แปลให้ตามนั้นเขาตะโกนบอกว่าดีเลย์ตกลงรับข้อเสนอดีเลย์เดินหน้าเข้าหาวังเขาตะโกนบอกเทพเจ้าว่าเขาจะพาชาวยากาวกลับไปด้วยทุกคนเงียบกันหมดดีเลย์หันกลับมาสั่งให้นักคูดูแปลนักคูดูก็แปลให้ตามนั้นแม้ว่าตัวเขาจะโกรธเป็นอย่างมากหัวหน้าคารับใช้ไปถามเทพเจ้าแต่เขาก็กลับมาตอบดีเลย์ว่าตกลงดีเลย์สามารถเอาคนยากาวกลับไปได้แต่ว่าดีเลย์ไม่หยุดเดินเข้าหาเขาให้นาคูดูถามต่อว่าแล้วท่าคนอื่นๆล่ะซึ่งคราวนี้เทพเจ้าไม่ยอมเขาให้ข้ารับใช้บอกดีเลย์ว่าท่าพวกนี้คือสมบัติของเทพเจ้าจะต้องทำงานให้เทพเจ้าไปชั่วนิรันดร์นาคูดูแปลให้ดีเลย์ฟังดีเลย์ตะโกนตอบว่าไม่มีเทพเจ้าอะไรทั้งนั้นแล้วเขาก็เคลื่อนหอกออกไปหอกลอยไกลปักเข้ากลางอกเทพเจ้าเทพเจ้าล้มลงกลิ้งตกบันไดลงมาตายดีเลย์ชี้และตะโกนบอกให้ทุกคนดูว่าที่นอนตายอยู่ตรงนั้นมันก็เป็นคนเหมือนกับพวกเรานาคูดูและนักรบโห่ร้องเสียงดังจากนั้นพวกเขาก็บุกโจมตีทาสเห็นแบบนั้นก็ไม่กลัวอีกแล้วพวกเขาร่วมบุกโจมตีด้วยพวกทหารองครักษ์โดนไล่กระทืบเลเทะและในระหว่างการรบทางด้านบาคูก็เจอหัวโลนที่ฆ่าแม่ของเขากำลังสู้กับทูดูอยู่บาคูจำได้ไม่ลืมความแค้นที่หัวโลนฆ่าแม่เขาปาหอกใส่เต็มแรง
หอกลอยห่างไปไกลไม่เฉียดหัวโล้นเลยแม้แต่น้อยทูดูโดนหัวโล้นจับตัวแล้วอยู่ๆก็มีหอกถูกปามาปักอกหัวโล้นซึ่งคนที่ปาหอกฆ่าก็คือนาคูดูที่มาเพื่อช่วยลูกชายของเขากองทัพทาสบุกเข้าไปในวังได้สำเร็จและก็ฆ่าคนรับใช้ของเทพเจ้าตายหมดและระหว่างที่ชุลมุนกันมั่วอีตัวไปหมดตึงก็พาตัวเอเวเลตขึ้นมาแล้วก็รีบหนีไปก็ไม่รู้จะอะไรของมันนักหนานะครับไอ้ตึงเนี่ยดีเลยรีบวิ่งตามไปช่วยเอเวเลตที่โดนจับตัวอยู่บนม้าก็หยิบอาวุธธนูที่อ่านม้าขึ้นมาแทงตึงตึงบาดเจ็บล้มลงตกม้าเอเวเลตก็ล่วงลงมาด้วยเหมือนกันเอเวเลตวิ่งกลับมาหาดีเลยด้วยความดีใจแต่แล้วตึงก็ยิงธนูเข้าใส่โดนเข้าจางๆกลางหลังเอเวเลตเอเวเลตล้มลงซึ่งในจังหวะเดียวกันนี้เมทัลยากาวที่หายจากเรื่องไปนานก็เจ็บตามไปด้วยดีเลยโกรธจัดเดินเข้าไปกระทืบตึงยับตึงบอกดีเลยว่าถ้าเขาไม่ได้ตัวนางคนอื่นก็ต้องไม่ได้เหมือนกันตึงหัวเราะอย่างผู้ชนะซึ่งก็นั่นแหละฮะดีเลยฟังไม่รู้เรื่องนะครับแล้วดีเลยก็ใช้หอกฆ่าตึงตายพวกทาได้รับชัยชนะวังของเทพเจ้าถูกเผามันคือชัยชนะอันยิ่งใหญ่แต่ว่าดีเลยผู้นำของพวกเขากลับต้องสูญเสียคนรักเอเวเลตที่บาดเจ็บหนักบอกดีเลยว่าเธอเชื่อเสมอว่าดีเลยจะต้องมาเพื่อช่วยเธอแล้วเอเวเลตก็ตายลงในอ้อมกอดของดีเลยดีเลยเสียใจมากเขาเดินหนีจากทุกคนแล้วก็ไปร้องไห้อยู่คนเดียวเขามาไกลสุดขอบโลกโค่นล้มผู้ยิ่งใหญ่ปลดปล่อยผู้คนนับพันเพียงเพื่อจะกลับไปโดยไร้ซึ่งคนรักแต่ไม่เท่าหมอผีแห่งยากาวก็ไม่ยอมให้มันเป็นเช่นนั้นแม่หมอผีใช้พลังที่เธอสะสมมานานช่วยให้เอเวเลตรอดตายเอเวเลตฟื้นกลับมาอีกครั้งพร้อมกับลมหายใจของแม่เท่าที่หมดลงดีเลย์รีบวิ่งกลับเข้าไปหาเอเวเลตที่ฟื้นคืนชีวิตทุกคนที่นั่นตะโกนเรียกชื่อของทั้งสองคนด้วยความยินดีภูเขาเทพเจ้าถูกทำลายทุกคนต่างแยกย้ายกลับไปยังเผ่าของตนดีเลย์และชาวยากาวเดินทางกลับพวกเขาแวะพักที่เผ่านาคูชาวนาคูสอนวิธีเพาะปลูกแล้วก็มอบเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวยากาวและโดยสิ่งนี้ชาวยากาวจะไม่ต้องหิวโหยอีกต่อไปเป็นไปดังคำทำนายของแม่เท่าดีเลย์และนาคูดูบอกลาการเยี่ยงพี่น้องดีเลย์และชาวยากาวกลับไปที่หมู่บ้านเผ่ายากาวล้วนดีใจให้การต้อนรับการกลับมาอย่างอบอุ่นดีเลย์และเอเวเลตได้เป็นผู้นำเผ่าพวกเขาปลูกพืชชุดแรกในฤดูร้อนถัดไปมันงอกงามอย่างที่พวกเขาหวังเอาไว้แล้วจากนั้นทุกคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขและสปอยหนังเรื่อง 10,000 BCก็จบลงตรงนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับกับสปอยหนังเรื่อง 10,000 BC ในบางครั้งชีวิตก็จะมอบความโชคดีมาให้กับเราโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามสุดท้ายแล้วเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่ดีว่าเหมาะสมแล้วกับความโชคดีนั้นถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากซับฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจด้วยแล้วกันนะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีมากๆครับ